ทีนี้มาดูเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันบ้างโอ้โหหลายพรรคเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงกันแล้วด้วยส่วนของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยเขาก็บอกว่าสนใจเหมือนกันนะคะที่จะส่งผู้สมัครสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมแล้วเชื่อว่าเปิดชื่อมาเนี่ยได้รับการยอมรับแน่นอนนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ขัดข้องเลยนะคะหากใครจะนำนโยบายไปใช้แม้ว่าชาติพัฒนาเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งผู้ว่ากทม.ก็ตามค่ะนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานะคะกล่าวถึงการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็มีการหารือกันกับผู้ใหญ่และกรรมการบริหารพรรคในเบื้องต้นค่ะทุกคนเห็นด้วยที่จะสู้ศึกนี้เนื่องจากสนามกรุงเทพเนี่ยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการเมืองรวมถึงการทำนโยบายที่สำคัญให้กับประชาชนทั้งนี้เนี่ยก็ต้องดูค่ะที่ความพร้อมในหลายๆด้านโดยเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมในการลงชิงตำแหน่งผู้ว่าด้วยและกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญระดับโลกและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแต่เราต้องดูว่ามีความพร้อมแค่ไหนที่จะหาแคนดิเดตผู้บริหารพรรคพูดคุยกันเรื่องการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในหลายเขตแต่ก็มีการพูดนะคะมีคนพูดถึงการลงสมัครผู้ว่ากทม.ซึ่งน่าสนใจหลังจากนี้เนี่ยก็บอกว่าให้ทุกคนไปทำการบ้านว่ามีใครบ้างหากพรรคประกาศชื่อออกไปแล้วจะได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งซึ่งพรรคชาติพัฒนาบอกว่าให้ความสนใจนะคะอีกทั้งหากมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและพรรคชาติพัฒนาไม่ได้รับเลือกก็ไม่เสียใจหากใครจะนำนโยบายของพรรคชาติพัฒนาไปปรับใช้ในการทำงานไม่หวงค่ะเพราะถือเป็นนโยบายส่วนรวมที่ทำเพื่อประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วจุดแข็งของพรรคชาติพัฒนาที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยจะเน้นไปที่นโยบายอะไรคุณสุวัฒน์บอกว่าก็ต้องมุ่งเน้นที่การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนเป็นหลักส่วนจะส่งใครลงสู้ศึกครั้งนี้เนี่ยต้องรอกรรมการบริหารพรรคตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งค่ะเพราะคนที่จะส่งลงสู้ศึกผู้ว่ากรุงเทพประชาชนต้องยอมรับแล้วก็มีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ค่ะพอพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะบรรดานักการเมืองเท่านั้นแต่ว่าบรรดาข้าราชการอย่างโดยเฉพาะทหารเนี่ยนะคะถ้ามีโครงการอะไรที่จัดซื้อสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากก็มักจะตกเป็นที่จับจ้องของสังคมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการช็อปส่งท้ายปีนะคะของกองทัพอากาศที่เขามีการเปิดแผนนะคะในการที่จะช็อปนะคะ F-35 เนี่ยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันในเบรกหน้าค่ะตอนนี้ไปพักสักครู่ค่ะค่ะวาระที่ขึ้นปีใหม่นี้นะครับนายสุชาติชมกิจนะครับท่านตีว่าการทรงแรงงานนะครับขออำนาจคุณพระศรีและหน้าตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับโปรดโดนบันดาลอวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านมีความสุขสุขภาพพลังมัยแข็งแรงนะครับมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนะครับขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวแล้วก็ขอให้ร่ำรวยคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ก็ขออวยพรให้ผู้ชมช่อง News 1ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางทีวีแล้วก็ออนไลน์นะครับให้มีความสุขนะครับคิดอะไรในปีนี้ในปีใหม่นี้ก็ขอให้สมหวังนะครับที่สำคัญช่วงนี้ยังมีโควิดอยู่นะครับขอให้รักษาสุขภาพตัวเองด้วยและก็ขอให้ทุกท่านสมหวังสมปรารถนาทุกๆสิ่งทุกอย่างในช่วงปีใหม่นี้ครับสวัสดีครับ